ว่ายังไงคะจะเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังหรือว่าถ้าเห็นฉันเป็นคนนอกแล้วไม่อยากจะเล่าเนี่ยก็เข้าใจได้นะอย่าพูดแบบนั้นสิคุณที่จริงผมไม่ได้คิดจะปิดบังคุณหรอกนะก็แค่คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่าให้ฟังนะแต่ฉันว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะผมรู้จักกับพัชชามาตั้งแต่ปีหนึ่งเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะนั่งด้วยได้ไหมครับนี่คุณอยู่นิติเหรอเฮ้ยทิ้งดิทำไมผมไม่เคยเห็นคุณเลยอย่างน้อยๆตอนรับน้องก็น่าจะเคยเห็นผ่านตาบ้างนะฉันไม่ได้ไปรับน้องอ่ะไม่ได้อยากเจอคนเยอะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวมากกว่าอ่านอะไรอยู่เหรอรักชวนหัวรวมเรื่องสั้นของมิลานคุนเดราทำไมหรอโอ้ดีจังมีเวลาอ่านหนังสืออ่านเล่นด้วยผมนะแค่หนังสือเรียนก็จะแย่อยู่แล้วไม่รู้ว่าทำไมต้องยากขนาดนั้นด้วยเว้อจังเล่มนี้ฉันอ่านแล้วอ่านครั้งเดียวก็จำได้แล้วนะเล่มนี้เฮ้ยจริงดิเอองั้นก็แปลว่าคุณเรียนเก่งช่วยติวให้ผมบ้างสิขอโทษลืมไปว่าเรายังไม่ได้สนิทกันจะให้ติวชาอะไรบ้างอ่ะเผื่อฉันว่างเดี๋ยวฉันติวให้พัชชามีส่วนสำคัญทำให้ผมสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกได้ผมเลยตั้งใจจะจัดงานวันเกิดให้เขาเป็นการตอบแทนแต่ติดตรงที่ว่าเขาอยากไปฉลองกับครอบครัวเขามากกว่าผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการขอไปร่วมงานกับครอบครัวเขาแทนซึ่งนั่นแหละที่ทำให้เกิดปัญหา